เรามาดูกันในบทวิเคราะห์ทางการเมืองกันนะครับซึ่งได้มีการพูดเอาไว้กับความเห็นนะครับของปรลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งบทวิเคราะห์นี้เขาก็มีความเห็นในลักษณะที่เห็นด้วยนะครับที่มีการเสนอทางออกฉุกเฉินให้กับประเทศไทยซึ่งได้มีการหลุดออกจากเส้นทางทางตันส่วนใจความสําคัญเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวเรื่องกลัวทางตันอดีตนายกทักษิณชินวัตรซึ่งมีสภาพเป็นคนจอนหมอนหมิน่นบินไปแวะตรงนั้นทีบินไปแปะตรงนี้ทีไม่มีที่นั่งที่นอนเป็นหลักแหล่งทาวรล่าสุดมีข่าวผ่านสื่อว่าดรทักษิณแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ขัดแย้ง ที่มีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรงจึงส่งสัญญาณไปถึงมวลชนขนเสื้อแดงให้ดิกเลี่ยงการประทะและการเผชิญหน้ามวลชนฝ่ายตรงข้ามทุกกรณีแต่ให้มวลชนเสื้อแดงสแสดงพลังอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่าสังคมได้เห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะการตัดสินคดีความต่างๆขององค์กรอิสระหรือศาลร,รัฐธรรมนูญหากมีการตั้งธงเอาไว้หรือใช้อำนาจโดยไม่ยึดหลักนิติธรรมคุณธรรมประชาชนก็จะไม่ยอมรับ ชาติบ้านเมืองก็จะถอยหลังลงคลองนั่นก็เป็นการรำพึงรำพันแบบลมพัดลมเพยกเว้นประเด็นเดียวที่ทักษิณตั้งใจโย,ยนหินถามทางถ้าทุกฝ่ายคืนความยุติธรรมเพื่อทำให้ปัญหาจบทำให้ประเทศเกิดความสงบคนตระกูลชินวัตรก็พร้อมเลิกเล่นการเมืองแม่ลูกจันเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ เพียงแต่วิกฤตความขัดแย้งนาทีนี้วิ่งเลยสถานีทักษิณยิ่งลักไปแล้วหลายสิบกิโลประเด็นทักษิณและตระกูลชินวัตรไม่ใช่เงื่อนไขหลักอีกต่อไปกูขัดแย้งที่เผชิญหน้าไม่ใช่ม็อบกอบปปสกับม็อบนอบปชแต่เป็นการประทักกันของพลังฝ่ายเผด็จการนิยมกับพลังฝ่ายปกป้องระบอบประชาธิปไตยเป็นความขัดแย้งขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย514,000ตารางกิโลเมตรแมลูกจันทร์กลับเรียนว่ารัฐบาลยิ่งลักษ์จะโดนสารรัฐธรรมนูญและปปชเช็คบิลหรือไม่เป็นเพียงส่วนเดียวของความขัดแย้งที่กำลังสุกงอมแต่เงื่อนไขที่จะเป็นเชื้อปัะทุเป็นการต่อสู้ขั้นแตกหักคือถ้ามีการปฏิวัติฉีกรัฐธรรมนูญล,ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติโดยทหารดยศาล โดยองค์กรอิสระหรือโดยใครรับประกันซ่อมฟรีจะเกิดการลุกฮือต่อต้านอย่างแน่นอนถ้ามีการปรับปรามมีการบาดเจ็บล้มตายการจลาจลจะยกระดับกลายเป็นสงครามกลางเมืองถ้ามีการใช้กำลังไล่ล่าจับกลุ่มการต่อสู้จะเปลี่ยนไปเป็นสงครามใต้ดินข้อสำคัญกลุ่มคนที่จะลุกขึ้นต่อสู้กับอำนาจเผด็จการไม่ใช่มีแตค่คนเสื้อแดง แต่จะรวมไปถึงคนธรรมดาธรรมดาที่หวงแหนสิทธิเสรีภาพและรับไม่ได้กับการยึดปล้นประชาธิปไตยฉากสุดท้ายไม่ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ประเทศชาติของเราทั้งหลายจะต้องเสียหายยับเยินแม่ลูกจันทร์ขอกระชุนถึงใครต่อใครที่กำลังสมคบคิดสร้างเงินไขให้บ้านเมืองเดินไปถึงทางตันสมคบคิดผลักดันประเทศไทยออกจากเส้นทางประชาธิปไตย กลับไปตกหลุมดำเผด็จการปรดยับยั้งชั่งใจอีกครั้งก่อนจะสายเกินเพลเพราะถ้าก้าวพลาดไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขสังคมไทยให้กลับคืนเป็นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนแม่ลูกจันทร์สนับสนุนข้อเสนอของนายกิติพงศ์กิติยรักษ์ปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เสนอทางออกฉุกเฉินให้ประเทศไทยหลุดออกจากเส้นทางตันคือเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ทุกพรรคการเมืองไม่ส่งผู้สมัครที่เป็นปัญหาขัดแย้งในปัจจุบันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่ทุพกพรรคร่วมกันเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลอายุสั้นๆเพื่อภารกิจปฏิรูปประเทศอย่างเดียวแล้วจึงยุบสภาเลือกตั้งใหม่กันอีกทีนี่คือทางออกทางเดียวที่คนไทยไม่ต้องฆ่ากัน